เปลี่ยนบรรยากาศไปดูเรื่องราวของการเมืองกันหน่อยนะครับวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับต้องบอกว่าคึกคักเป็นอย่างมากบรรดารองนายกรัฐมนตรีนะครับรวมทั้งรัฐมนตรีหน้าใหม่ก็ทยอยเดินทางไปตรวจโควิด -19 ก่อนที่จะเข้าถวายสัตย์ในวันพรุ่งนี้ไปติดตามบรรยากาศกับคุณพิษณุแป้นวงนะครับมีรายงานสดเข้ามาครับครับคุณพัชรดลัยคุณธิดาครับรัฐมนตรีใหม่ต่างก็ย้ำว่าพร้อมที่จะเข้ามาทำงานนะครับโดยหลังจากที่มีการถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดทำนโยบายในการที่จะแถลงต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีใหม่ในรัฐบาลของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ทยอยเดินทางเข้าตรวจ RT-PCR จากทีมแพทย์ของโรงพยาบาลบำราศนราดูรก่อนเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณซึ่งนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้เดินทางมาถึงเป็นคนแรกจากนั้นมีรัฐมนตรีคนอื่นๆทยอยเดินทางเข้าตรวจเช่นนายพิชัยชุนหวชิระนายประเสริฐจันทระรวงทองนายมาริศเสงี่ยมพงศ์นายสรวงศ์เทียนทองนายวราวุฒิศิลปะอาชานายชูศักดิ์ศิรินินนางสาวนฤมลพิญโยศิลวัฒน์นายเอกนัทพร้อมพันธ์นายอิทธิศิริรัตยากรและนางสาวสบิดาไทเศรษฐ์โดยนางสาวสบิดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีใหม่ป้ายแดงที่มาแทนบิดานายชาดาไทเศรษฐ์กล่าวว่าไม่ตื่นเต้นที่ต้องมาทำหน้าที่ในกระทรวงมหาดไทยจะใช้ประสบการณ์ที่ติดตามการทำงานของบิดาโดยเบื้องต้นนายชาดานั้นไม่ได้มีการฝากอะไรมาและไม่รู้สึกตกใจที่ต้องมาทำหน้าที่แทนบิดาครับกังวลค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรครับคุณพ่อได้ฝากฝังงานนะครับคุณพ่อก็บอกว่าทำงานให้เต็มที่เพื่อประโยชน์สุดของประเทศด้านนี้หน่อยครับผมนิดนึงค่ะขออนุญาตนะคะจะขออนุญาตด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะเอาไหมซ้อมไหมซ้อมไหมครับซ้อมไหมครับท่านต้องซ้อมไหมครับเรื่องที่ต้องพิสูจน์ค่ะซ้อมไหมครับใครครับผมลงไปทันผมก็ไปไม่ได้ดีกว่านายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ภายหลังได้รับพระบรมราชกุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอย่างเป็นทางการว่ามีความตื่นเต้นอย่างมากและเป็นสิ่งที่ท้าทายซึ่งถนัดอยู่แล้วและเคยเป็นนักกีฬาส่วนการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นรายได้หลักของประเทศทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นในอนาคตจะต้องวางแผนเรื่องการท่องเที่ยวและกีฬาให้สอดคล้องกันรวมถึงแผนงานต่างๆที่จะไปเสริมนโยบายซอฟต์พาวเวอร์และด้านอื่นๆด้วยคือจริงๆแล้วเรื่องนโยบายท่องเที่ยวเนี่ยท่านนายกเศรษฐาได้วางปูพื้นฐานไว้ดีพอสมควรเลยนะครับเราจะเห็นได้จากยอดของท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับในเรื่องของการสานต่อวีซ่าฟรีในแต่ละประเทศสำคัญที่ท่านเศรษฐาไปคุยไว้นะครับเช็คเก้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะต้องทำงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังย้ำว่าจะสามารถจ่ายเงินก้อนแรกในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตไทม์ไลน์เดิมนะครับคือจะปิดรับการลงทะเบียนกลุ่มสมาร์ทโฟนในวันที่15กันยายนนี้และในวันที่16กันยายนถึง16ตุลาคมนี้จะเปิดการลงทะเบียนในกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนทางนี้จะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการบางส่วนอาจเป็นเงินสดและบางส่วนนั้นจะเดินหน้าเป็นวอลเล็ตพร้อมย้ำว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นจะต้องรีบและต้องทำให้เกิดความสมดุลระหว่างเงินสดและวอลเล็ตเพื่อเร่งให้เงินถึงตัวประชาชนก็อาจจะเป็นเรื่องของเงินสดนะครับบางส่วนก็เป็นเรื่องของโครงการที่ต้องเดินหน้าในเรื่องของ wallet นะครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่าหนึ่งคือการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ต้องรีบมันบาลานซ์ครับคือรัฐบาลก็ต้องบริหารให้มันมีความเหมาะสมในส่วนของ wallet ก็ต้องเร่งในส่วนของตัวเงินก็ต้องเร่งให้ถึงมือประชาชนเพื่อให้เศรษฐกิจมันฟื้นฟูโดยเร็วนะครับแต่ในขณะเดียวกันการเดินหน้าโครงการ Wallet ซึ่งมันมีอีกวัตถุประสงค์หนึ่งซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือการสร้างรากฐานทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลการสร้างให้คนมีความคุ้นเคยมีความถนัดกับการใช้ไอ้เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเราก็มีความจำเป็นต้องทำไปคู่ขนานนะครับเม็ดเงินส่วนหนึ่งก็คงจะต้องลงในรูปแบบของ Wallet ต่อไปก็รอดูโดยในวันพรุ่งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณในเวลาประมาณ18นาฬิกาณพระที่นั่งอัมพรสถานโดยในเวลา15นาฬิกานายกและบรรดารัฐมนตรีชุดใหม่จะเดินทางมาพร้อมกันที่ตึกสันติหลังนอกเพื่อถ่ายรูปบัตรประจำตัวก่อนขึ้นรถไปที่สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดเตรียมไว้ให้เพื่อไปยังพระที่นั่งอัมพรสถานนะครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะนัดประชุมคณะรัฐมนตรีทันทีในวันเสาร์ที่7กันยายนนี้โดยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีการถ่ายภาพหมู่
่คณะรัฐมนตรีทั้งคณะที่สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อการประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้จะเป็นการจัดเตรียมนโยบายในการแถลงตอนที่จะมีการแถลงต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่12ถึง13กันยายนนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับมีการนัดว่าจะเป็นวันที่11และ12ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนหลังจากมีการประสานงานจะมีการแถลงต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาในช่วงระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนนี้ส่วนกรณีของนายกรัฐมนตรีที่มีการร้องเรียนจำนวนมากนะครับนายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นก็ยืนยันว่าในเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีมีการเตรียมพร้อมและระมัดระวังอย่างมากโดยทีมกฎหมายของพรรคเองก็ได้มีการระมัดระวังในเรื่องนี้เช่นกันและเตรียมพร้อมในการที่จะสู้คดีในเรื่องนี้ด้วยครับ